ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของ News Live ข่าวเด่นประเด็นฮอตแล้วนะคะพบกับเรา2คนในวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ค่ะอยู่กับคุณโอนะคะกันทัพเลิศบริทิเศษค่ะและดิฉันแววอัญชันพัฒนาประเทศค่ะสวัสดีพี่แววแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้วันจันทร์ก็ต้องบอกว่าประเด็นต่อเนื่องจากเสาร์อาทิตย์มาก็ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันมีหลายเรื่องเลยนะคะวันนี้เรื่องของคุณทักษิณที่พูดถึงคนบ้านป่าซึ่งก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าคนบ้านป่านี่คือใครบ้านป่านี่ฟังดูแล้วน่าจะนึกออกเลยนะคะเด่นๆมาคน2คนนี้ล่ะนะรวมถึงเรื่องสว.เองที่เพิ่งจะคัดเลือกในรอบแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็ผ่านไปสู่รอบจังหวัดในรอบต่อไปเดี๋ยวเห็นว่าประเด็นก็มีดราม่าเหมือนกันนะคะมีประมาณ2ฝ่ายหลักๆที่บอกว่าน่าจะมีการหัวน่าจะมีการทุจริตขนคนมาเลือกสว.นะคะเดี๋ยวก็มาติดตามรายละเอียดกันด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีคุณแมวแมวค่ะครับคุณผู้ชมก็สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตเราได้หลากหลายช่องทางครับเริ่มที่สมัครสมาชิก YouTube เพียง50บาทรวมถึงซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เพียงแค่หลัก10บาทเท่านั้นเองครับค่ะสวัสดีคุณโจนะคะสวัสดีคุณประสานนะคะคุณเพื่อไทยบอกขอความเป็นธรรมอีกแล้วหรอนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะว่ามีหลายประเด็นเหลือเกินครับไปเริ่มเรื่องแรกเรื่องของคนบ้านป่าเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนพูดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามท่านนายกบอกว่าวลีที่ท่านทักษิณพูดออกมาเนี่ยว่าความวุ่นวายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากคนบ้านป่าเนี่ยผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมันจะผลกระทบหนักแค่ไหนยังไงบ้างแต่ท่านนายกเองท่านบอกว่าไม่รู้ว่าหมายถึงใครท่านนายกบอกว่าไม่รู้ว่าคนบ้านป่าเนี่ยหมายถึงใครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาจากคนบ้านป่าจะกระทบกับนายกและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าการพูดคุยสื่อสารของแต่ละคนและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเชื่อว่ามีความเป็นห่วงบ้านเมืองแต่ละคนมีข้อมูลแตกต่างกันครับหน้าที่ของตนเนี่ยก็ในฐานะผู้นำรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหาอะไรก็ต้องมาพูดคุยกันครับผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าแสดงว่าจะไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกันใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าต้องมาพูดคุยกันก่อนจะกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นต่อไปขั้นที่3ที่ตามขั้นที่2ขั้นที่3ที่จะตามมาโดยในฐานะผู้นำรัฐบาลก็มีความประสงค์อยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีแล้วก็อยู่ร่วมกันมาได้วันนี้เนี่ยก็มีความเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับต้องมาคุยกันในส่วนที่เห็นต่างว่าแก้ไขตรงไหนได้บ้างเมื่อถามว่าการไปพาดพิงถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะทำให้เกิดความหมางใจเกิดขึ้นหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่ทราบนะว่าท่านทักษิณเนี่ยหมายถึงใครอ่ะไปฟังเสียงท่านนายกครับการบ่นแล้วพูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องว่าความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดจากคนแถวบ้านในป่าเนี่ยมันจะกระทบกับท่านนายกหรือว่าพรรคร่วมในการทำงานร่วมกันไหมคะผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้ที่ลำปางนะครับว่าการที่มันมีการสื่อสารพูดคุยกันเนี่ยแต่ละคนแต่ละผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนก็มีความเป็นผู้เป็นใหญ่บ้านเมืองนะครับแต่ละคนก็มีข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับหน้าที่ผมในฐานะผู้นำรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเรามีปัญหาอะไรกันก็มีนะเราก็มีหน้าที่ต้องพูดคุยกันก็คือแสดงว่าไม่กระทบใช่ไหมคะก็สามารถพูดคุยกันได้เรื่องมันก็ต้องพูดคุยกันก่อนนะครับแต่กระทบไม่กระทบก็คือเป็นขั้นที่2ขั้นที่3ที่ต้องตามมานะครับแต่ว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความประสงค์ที่อยากให้ทุกคนทำงานกันได้ดีนะครับซึ่งมาถึงวันนี้มันก็อยู่ด้วยกันมามันก็มีอย่างที่ผมบอกอยู่ด้วยกันมันก็มีเห็นต่างบ้างเห็นตรงบ้างเราก็มาพูดคุยเรื่องตรงในส่วนที่เห็นต่างว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอย่างไรได้บ้างแต่การไปพาดจริงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันจะทำให้ความเกิดความหมางใจกันในพรรคร่วมรัฐบาลผมไม่ทราบว่าคุณทักษิณหมายถึงใครเพราะว่าในป่าก็คือก็รับรู้กันว่าในทางการเมืองก็รับรู้กันว่าเป็นบ้านของคุณทักษิณก็ท่านผมไม่เคยเจอท่านนะครับผมก็ทุกทีผมก็คุยผ่านทางตัวแทนพรรคอยู่ในรัฐบาลไม่เป็นท่านพชรวาทเองซึ่งเขาจะเป็นน้องชายท่านนะครับหรือว่าท่านธรรมรัฐพรหมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคอยู่จำเป็นต้องคุยกับมีความโดยตรงไหมคะเรื่องนี้ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนักข่าวก็บอกว่าพูดถึงคำว่าคนบ้านป่าเนี่ยหลายคนก็นึกถึงพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านนายกก็บอกว่าไม่รู้ว่าหมายถึงใครไม่ได้พาดพิงถึงใครท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยเจอท่านประวิตรที่ผ่านมาคุยในฐานะพรรคร่วมเนี่ยก็คุยผ่านท่านพลเอกพชรวาทแล้วก็ท่านธรรมนัส
ก็อาจจะไม่ได้คุยกับท่านประวิตรโดยตรงนอกจากนั้นครับนักข่าวก็ถามถึงกระแสของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีซึ่งเนี่ยบ่ายในช่วงบ่ายนะครับจะมีการนัดพูดคุยหารือกันซึ่งนายกบอกว่านายกไม่ได้เข้าไปร่วมครับนายกบอกว่าไม่แน่ใจแต่ก็เข้าใจว่าการนัดคุยครั้งนี้คือหลายๆคนอาจจะเป็นตัวแทนหัวหน้าพรรคต่างๆเพราะว่านายกบอกชัดเจนว่าคือกำหนดการเนี่ยไม่ได้อยู่ในตารางของนายกนายกบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของหัวหน้าพรรคหรือว่าแกนนำที่เป็นการพูดคุยกันซึ่งนายกบอกว่าในบางอย่างที่ตนทำไม่เหมาะสมแล้วไปนั่งอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้าพูดก็ได้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหามันมีหลายอย่างครับถ้าเกิดว่าพรรคร่วมเนี่ยไม่พอใจหรือมีปัญหากันก็อย่างพูดกันโดยตรงถ้าพูดกันโดยตรงไม่ได้ก็อาจจะพูดโดยทางอ้อมหรือว่าอาจจะนิ่มนวลกว่าซึ่งเป็นการที่ไม่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันเมื่อถามว่านายกได้ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนมิถุนายนไว้อย่างไรเพราะที่หลายฝ่ายบอกว่ามีเรื่องทางการเมืองเยอะนายกก็บอกว่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตั้งดีกว่าส่วนเรื่องของพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายบริหารส่วนเรื่องของคุณทักษิณก็เป็นคดีส่วนบุคคลเรื่องของตัวเองเนี่ยก็ส่งคำชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีอำนาจเต็มที่ทำงานได้ครับแล้วก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามส่วนที่บอกว่าเป็นเดือนอันตรายก็นายกก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรชัดเจนออกมานะเมื่อถามว่าการพูดคุยของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ทำให้หนักใจหรือกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าผมหนักใจแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยส่วนรัฐบาลอ่ะต้องโฟกัสในหน้าที่ที่ถูกมอบหมายก็คือการดูแลประชาชนนั่นเองครับรู้สึกว่างานจะเข้าเลยนะคะหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นคือว่าคุณทักษิณชินวัตรนะคะก็ไปให้สัมภาษณ์ระหว่างเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองคุณสมิทธิพัฒน์หลีนวรัตน์ค่ะเป็นลูกชายของนายกเบี้ยว คุณกฤษดาหลีนวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนะคะว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องประเด็นสว.40ที่ร้องเอ่ยอะไรเอ่ยความวุ่นวายต่างๆนานาเนี่ยมาจากคนในบ้านป่านั่นเองคำถามที่จะต้องไปถึงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะครับซึ่งคุณภูมิธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณเขาพูดเฉยๆนะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครคนในบ้านป่าคือใครเราอย่าไปวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่รู้ว่าคุณทักษิณคิดอะไรแล้วก็คงพูดยากนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรที่คุณทักษิณระบุเช่นนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคเพื่อไทยดูแต่เรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างและพยายามจะแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านั้นวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันบางประเด็นที่เป็นเรื่องความเห็นต่างบางประเด็นที่เป็นเรื่องค้างส่วนในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการทำให้จบก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการยุติธรรมค่ะมีเสียงด้วยค่ะไปฟังค่ะท่านบอกว่าท่านไม่รู้ว่าบ้านของท่านก็พูดเฉยๆเราจะไปวิจารณ์สิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านคิดอะไรเป็นพูดยากตัวนี้ทางพรรคเพื่อไทยมีการมองแบบนี้เหมือนที่ท่านนายกทักษิณมองยังไงครับพรรคเพื่อไทยก็เพียงแต่ดูว่าเรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างให้ก็เพียงแต่แก้ปัญหาลงมานะครับก็ถึงบอกว่าคนนี้ต้องช่วยกันนะครับบางประเด็นจะเป็นความเห็นต่างบ้างมีประเด็นอะไรที่มันเป็นเรื่องข้างค้างที่ทางการกับยุทธศาสตร์ต้องการไม่มีจบต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมการที่คุณทักษิณออกมาพูดแบบนี้มันเป็นการมันจะทำให้ในเรื่องของแนวทางการต่อสู้ของในเรื่องของคดีของนายกของอะไรนี้มันจะดูมันจะทำให้เกิดความรู้จักขึ้นมันไม่เกี่ยวกันเลยครับก็สิ่งที่ท่านพูดก็ท่านวันนี้ท่านมันเดี๋ยวท่านก็พูดแต่ก็ถ้าเป็นปกติคนเราที่แต่ละคนมีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆท่านก็แสดงออกก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ของท่านนายกหรือคดีต่างๆก็เป็นไปตามกระบวนการนี้ทำไม่มีใครจะไปแทรกแซงได้แต่ตรงนี้เหมือนว่าคนก็มองว่าการออกมาพูดของคุณทักษิณเนี่ยเหมือนคือในมุมนึงก็อาจจะเป็นการดักทางแต่อีกมุมนึงทุกคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าคิดมากเกินไป ไม่ต้องไปคิดมากท่านพูดท่านถึงก็ออกมาเลยว่าไม่มีแบบนี้อะไรจะถามว่ามีความเห็นยังไงมีคิดอะไรก็ต้องถามท่านเราเป็นคนฟังแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ฟังจากปากลูกก็ฟังจากอ่านจากฟังอ่านจากสื่อนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรแทนก็ทำเป็นปกติอย่าไปคิดอะไรเยอะ
พรรคร่วมบางพรรคอาจจะไม่พอใจไหมครับไปกล่าวถึงบ้านป่าแบบนี้ครับก็ไม่เห็นมีพรรคร่วมไหนไม่สบายใจที่ยังเจอกันโตกับดูกันก็ยังแต่เพราะว่ามันก็ยังเป็นพรรคร่วมก็คือคำว่าบ้านป่าก็คือก็หมายถึงท่านไม่ได้บอกบ้านป่าท่านบอกบ้านในป่ามันบ้านที่ไหนท่านก็พูดชัดเจนแล้วเราจะไปตีความแต่ในทางการเมืองเขาก็รับรู้ว่าคือบ้านใครไม่หรอกครับอย่าไปในทางการเมืองในทางปกติมันก็เหมือนกันคือถ้าพูดอะไรที่มันไม่ชัดเจนแล้วเป็นการพูดลอยๆก็จะตีความก็มันตีความได้หลายอย่างก็จะตีความไม่ได้เกิดขึ้นมามองว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรทั้งร่วมก็ยังนี่ครับไม่มีเลยก็ยังธรรมดาอยู่ปกติเอกสารหนังสือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนี่ก็โทรคุยกันแล้วเองว่ามีเรื่องราวอะไรที่ขึ้นทำได้ก็คุยก็ไม่มีปัญหาแล้วพรรคร่วมเราก็เจอกันอยู่ต่อไปคุณจะตีไปถามท่านหลิดท่านมองว่าไงบ้างครับอะไรนะครับคุณภูมิธรรมก็บอกแล้วนะคะว่าคือไม่ได้ฟังไม่ได้ยินจากหูนะคะได้ยินจากสื่อก็มองว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคะเขาไม่ได้ระบุนะว่าบ้านป่าหรือว่าบ้านในป่าจะเป็นใครโดนถามเยอะมากครับอีกหนึ่งคนคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ยินเหมือนกันก็คือท่านอนุทินท่านบอกว่าท่านไม่ได้ยินว่าท่านทักษิณเนี่ยไปพูดกระทบคนในบ้านในป่ามองบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติคำในเรื่องของการไปงานบวชงานแบบนี้ก็เมื่อเช้านี้ครับท่านอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยไปร่วมงานอุปสมบทของบุตรชายของนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้พูดบนเวทีว่าท่านก็ไปงานลูกพรรคเพื่อไทยที่รู้จักกันมานานแล้วซึ่งพ่อของนาคเนี่ยก็น่าจะเคยเป็นส.ส.ในพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีการจัดงานบวชงานแต่งที่เป็นงานใหญ่เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกติท่านบอกว่าปีที่แล้วท่านก็ไปร่วมงานแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพอไปถามถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยมีการพูดกระทบถึงคนในป่าท่านอนุทินก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ยินตรงนี้ครับท่านบอกว่าเมื่อวานเนี่ยท่านอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมงานเผาศพคุณแม่ของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็ตอนเย็นก็ไปตรวจงานโอท็อปก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านทักษิณไปงานที่ปทุมธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแค่นั้นเองครับยังคงอยู่กับคุณทักษิณเลยนะคะมีรายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะว่าทีมกฎหมายของคุณทักษิณค่ะได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายังอัยการสูงสุดแล้วนะคะเพื่อยื่นเหตุผลเพิ่มเติมคัดค้านคำสั่งฟ้องในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112จากการที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกาหลีใต้เมื่อหลายปีก่อนค่ะสำหรับเหตุผลที่ทีมกฎหมายของอดีตนายกทักษิณ นะคะบรรยายในคำร้องของความเป็นธรรมที่ยื่นต่ออัยการสูงสุดมีดังนี้คุณผู้ชมคะคือพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนค่ะถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคคสช.เพราะมีการแจ้งความดำเนินคดีนี้กับตนช่วงหลังจากคสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงมิชอบด้วยกฎหมายและมีความเบี่ยงเบนไปตามที่ผู้มีอำนาจต้องการประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ของอดีตนายกทักษิณที่กล่าวกับสื่อเกาหลีใต้ไม่ได้มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเบื้องสูงและก็ไม่ได้มีถ้อยคำหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112ค่ะทั้งนี้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะอัยการสูงสุดก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าคำร้องขอความเป็นธรรมที่ยื่นมานี้ฟังขึ้นหรือไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องหรือไม่นะคะหากมีน้ำหนักหรือว่ามีมูลพอที่จะพิจารณาก็อาจเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหาและนำผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้ได้เพื่อตรวจสอบคำร้องขอความเป็นธรรมให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าอดีตนายกทักษิณค่ะเพิ่งให้สัมภาษณ์ประเด็นพนักงานสอบสวนในคดีถูกข่มขู่คุกคามจากผู้มีอำนาจในยุคนั้นโดยอ้างว่าเป็นทหารค่ะระหว่างการลงพื้นที่ร่วมงานฉลองอุปสมบทของลูกชายนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งเจ้าตัวก็อ้างว่ามีหลักฐานข้อความในแอปพลิเคชัน LINE มากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะลูกสาวก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสั่งฟ้องคดี112ของพ่อว่ามาจากอดีตอัยการสูงสุดที่แต่งตั้งโดยคสช.ในยุคคสช.
ฉะนั้นจึงสอดรับกับการต่อสู้คดีนี้ของคุณทักษิณที่พยายามมุ่งประเด็นว่าคดีนี้นะคะถูกแทรกแซงโดยผู้มีอำนาจทางการเมืองนั่นเองค่ะครับ อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชก็ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวแนะให้อัยการสูงสุดเนี่ยต้องเร่งชี้แจงเหตุผลที่สั่งฟ้องทักษิณในมาตรา112ครับโดยเขาบอกว่าคำให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณเนี่ยพาดพิงแล้วก็ดูแคลนการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้อัยการสูงสุดเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงครับก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวในชื่อ Facebook เทพไทยคุยการเมืองเขาบอกว่าแนะอัยการสูงสุดต้องเร่งแจงเหตุสั่งฟ้องทักษิณผิดมาตรา112ชี้คำให้สัมภาษณ์สื่อของทักษิณพาดพิงดูแคลนการปฏิบัติหน้าที่เขาบอกว่าเขาอยากให้อัยการสูงสุดได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุดไปถอดเทปการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งได้พาดพิงถึงการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการสั่งฟ้องคดีความผิดมาตรา112ของคุณทักษิณที่มีเนื้อหาว่าคดีดังกล่าวไม่มีมูลความผิดอะไรเลยเป็นการยัดเยียดข้อหาในเชิงเกิดรัฐประหารเหตุผลที่สั่งฟ้องเพราะมีผู้บังคับบัญชาบังคับข่มขู่ให้พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องคุณทักษิณและเมื่ออัยการสูงสุดเก่าได้มีคำสั่งฟ้องแล้วอัยการสูงสุดคนปัจจุบันก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องทั้งที่คดีไม่มีมูลจึงขอตั้งคำถามดังๆไปยังอัยการสูงสุดคนนี้ว่าที่คุณทักษิณออกมาพูดเป็นความจริงหรือไม่การให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณได้พาดพิงและดูหมิ่นดูแคลนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไม่มีมาตรฐานและไม่มีหลักกฎหมายรองรับคำสั่งฟ้องแต่อย่างใดเป็นการทำงานและตัดสินใจสั่งฟ้องตามกระแสกดดันของสังคมสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเป็นอย่างมากการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณนั้นถ้าหากสำนักงานอัยการสูงสุดเพิกเฉยไม่ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงแนวทางการทำงานและยืนยันข้อกฎหมายว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องคุณทักษิณด้วยเหตุผลใดจะทำให้สำนักงานอัยการสูงสุดเสียหายสร้างความเสื่อมเสียและเกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นเครื่องมือของกลุ่มอำนาจเก่าที่ต้องการเล่นงานคุณทักษิณตามที่คุณทักษิณกล่าวอ้างเรื่องผลไม้พิษที่เกิดจากต้นไม้พิษได้ยัดเยียดความผิดให้กับคุณทักษิณหลายคดีการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณในประเด็นนี้เป็นการโยนหินถามทางเพื่อเปิดช่องให้ทนายความยื่นขอความเป็นธรรมเพื่อทบทวนคำสั่งฟ้องใหม่และเป็นการยื้อเวลาหายื้อเวลาการส่งตัวฟ้องศาลของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือไม่เพราะฉะนั้นเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดที่เป็นน่าเชื่อถือของประชาชนต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อคำสัมภาษณ์ของคุณทักษิณโดยเร็วที่สุดไปฟังเสียงคุณเทพไทยครับคุณทักษิณพยายามที่จะพูดในลักษณะว่าคดีของตัวเองถูกกลั่นแกล้งเกิดจากผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษมาจากการรัฐประหารผมคิดว่าเรื่องนี้คุณทักษิณพยายามที่จะโยนหินถามทางพยายามที่จะสร้างกระแสทางสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้สังคมเห็นว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองอัยการสูงสุดก็เกิดขึ้นในยุคของคสช.ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อมีคำสั่งฟ้องไปแล้วก็จะให้ทนายความยื่นขอความเป็นธรรมอีกโดยอ้างข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเช่นการพูดถึงการส่งข้อความในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นการที่จะทำให้อัยการสูงสุดกลับคำสั่งหรือเป็นการยื้อคดีออกไปเรื่องนี้ผมคิดว่าสำนักงานอัยการสูงสุดไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ไม่สามารถเพิกเฉยได้ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับคุณทักษิณเพื่อที่จะให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อถือในสายตาประชาชนเพราะที่ผ่านมาเราก็ยอมรับว่าสำนักงานอัยการสูงสุดถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องเสียหายในหลายเรื่อง
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ทำอะไรลงไปการกล่าวหาของคุณทักษิณก็อาจจะทำให้ประชาชนขาดความไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมคือสำนักงานอัยการสูงสุดก็เป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นหลังคุณทักษิณเคลื่อนไหวค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะยังอยู่ที่เรื่องของคุณทักษิณค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการเอาคืนสว40ท่านนะคะกรณีที่มีการวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณจะเอาคืน40สวที่ลงชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีนะคะของนายกเศรษฐาทวีสินกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะคะเรื่องนี้ถามไปที่คุณสมชายแสวงการสวค่ะคุณสมชายบอกว่าจะเอาคืนอย่างไรไม่เห็นมีอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องของนายทักษิณต่างคนต่างทำหน้าที่ตนก็ทำหน้าที่ของตนนายทักษิณก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปอะไรเหมาะควรก็ว่ากันไปอะไรที่ไม่ถูกต้องตนก็ดำเนินการไม่ต้องมาเอาคืนอะไรกันไม่มีบุญคุณไม่มีความแค้นอะไรต่อกันนะคะครับก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทีนี้มาที่นายกเศรษฐานะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีเช่นเดียวกันนะคะการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีสวยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีนะคะว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะส่งไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหลังส่งคำชี้แจงไปแล้วยังกังวลอะไรอีกหรือไม่ครับนายกบอกแบบนี้นะคะว่าอย่าถามเรื่องกังวลอีกได้ไหมถามแล้วก็กังวลอยู่ตลอดเวลายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากขอให้อยู่ในขั้นตอนของศาลค่ะเรามีเสียงนายกด้วยนะคะไปฟังกันค่ะเรียบร้อยครับหมดสุขครับตอนนี้ใจท่านนายกกังวลอะไรอยู่ไหมคะหลังจากที่ส่งคำชี้แจงไปแล้วอย่าถามเรื่องกังวลอีกเลยได้ไหมถามว่าก็กังวลตลอดเวลาครับนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่คืบหน้ามานะครับก็ขออยู่ขั้นตอนของศาลแล้วกันท่านนายกพอจะเปิดเผยแนวทางการต่อสู้ครั้งนี้ได้บ้างไหมคะไม่ครับไม่ใช่เราชี้ต่อสู้กันเป็นชี้แจงแล้วกันเราอย่างบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการมีคำถามมาเราเป็นฝ่ายบริหารเราไม่น่าที่ชี้แจงไปก็ต้องให้คำครบตอนนี้ผมคิดว่าผมส่งไปครบแล้วถ้าเกิดท่านยังขาดข้อมูลท่านก็เรียกมาเองนะครับท่านนายกคะเรื่องข่าวของตำรวจน.9ก็อาจจะมีหลายเรื่องหลายราวช่วงนี้นะข่าวก็ไปถามนายกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมนายกก็บอกอย่าถามเรื่องกังวลอีกเลยอาจจะมีหลายเรื่องให้ปวดหัวแหละช่วงนี้เนาะยอมรับว่าถามมาก็ตอบนะคะว่ากังวลตลอดละครับหลายเรื่องแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่กังวลแต่ว่าออกมาย้ำชัดเจนในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตนายกบอกว่าไม่เปลี่ยนเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับคือก่อนหน้านี้หลายคนก็กังวลใจว่าหลายๆเรื่องที่มรสุมที่นายกเจออยู่ขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมบางคนก็บอกว่าอาจจะเสียสมาธิไปแล้วอาจจะเลิกไปแล้วจะพับไปหรือเปล่าค่ะรอบนี้นายกบอกว่ามาตรการหรือว่าเกณฑ์ที่จะแจกเงินเนี่ยยังเหมือนเดิมครับซึ่งวันนี้เนี่ยนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับก็ถึงเรื่องของการติดตามและนายกก็บอกว่าได้สั่งการในการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีมาตรการอะไรออกมาบ้างนักข่าวก็ไปถามว่าจะมีมาตรการเศรษฐกิจอะไรที่จะเสนอในที่ประชุมเพิ่มเติมท่านนายกก็บอกว่าก็อยากให้รอฟังหลังจากที่จบประชุมเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรมีทุกเรื่องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกระตุ้น SME หนี้ครัวเรือนข้อติดขัดของบริษัทต่างชาติที่จะมาลงทุนส่วนความคืบหน้าเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่หลายคนรอคอยนายกบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการรายงานเข้ามาในระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำงานหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์หรือมีเหตุใหญ่ที่จะต้องให้หน่วยงานมารับผิดชอบเดี๋ยวมาพูดคุยกันนายกบอกว่าเรื่องหลักเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยที่ชี้แจงไปตอนนี้ยังเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเดี๋ยวจะเกิดความสับสนขอให้รอฟังจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังอย่างเดียวซึ่งในช่วง11โมงที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจท่านก็บอกว่าจากที่เราได้ประชุมกันเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจขอตามประเด็นต่อในการประชุมครั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายรัฐมนตรีมากันหลายท่านครับท่านภูมิธรรมท่านวิชัยชุนหวชิระท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านธรรมนัสพรหมเผ่าท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลท่านเสริมศักดิ์พงษ์พานิช
ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านสุภาพอิสระภักดีนายพรหมินทร์เลิศสุริเดชท่านเผ่าภูมิโรจน์สกุลจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็ท่านเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพฤฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยครับการประชุมด้านเศรษฐกิจนะคะแข่งขันกันมากเลยซึ่งการทำงานของรัฐบาลเศรษฐานี่ก็ผ่านไป9เดือนแล้วนะคะทำให้นิดาโพเขาสำรวจความคิดเห็นด้วยค่ะปรากฏว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่บอกว่าการทำงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะทางนายกเศรษฐาเองก็น้อมรับนะคะกับกระแสความคิดเห็นของประชาชนที่ไปสำรวจอย่างไรก็ตามนายกบอกว่าแต่ก็ต้องดูวิธีสำรวจนะแล้วก็จำนวนคนครอบคลุมหรือไม่นะคะกรณีที่นิดาโพค่ะเปิดเผยผลสำรวจ9เดือนการทำงานของนายกยังไม่เป็นที่น่าพอใจว่าเรื่องนี้ได้ตอบไปแล้วนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าก็ยังต้องตอบอีกโดยก่อนหน้านี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าการทำงานเป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจต่อมานิดาโพได้ทำโพออกมาแล้วก็ผลมันย้อนแย้งกันต้องบอกว่าทุกเสียงที่บอกเรารับฟังโดยเฉพาะสินติแต่ต้องย้อนไปถึงวิธีการทำงานของการสำรวจด้วยว่าจำนวนคนที่สนับสนุนมากพอหรือไม่และได้สำรวจครบทุกภาคส่วนหรือไม่เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลธุรกิจหรือว่าคนในเมืองต้องถามเกษตรกรด้วยถามให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็นายกบอกว่าอย่างไรก็ตามน้อมรับการสำรวจของทั้งสองโพค่ะแต่ต้องดูนะคะว่าไส้ในมีรายละเอียดของความไม่สบายใจอย่างไรของภาคส่วนไหนนะมาดูที่รายละเอียดกันไม่ใช่ดูแค่หัวข้อของการสำรวจเพียงอย่างเดียวค่ะครับไปดูเรื่องของสว.กันบ้างครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเป็นการคัดเลือกรอบแรกในรอบอำเภอก็โอ้โหต้องบอกว่าคนดังนี่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกันอย่างคึกคักเลยคนเด่นคนดังหลากหลายอาชีพครับผ่านรอบแรกระดับอำเภอเมื่อวานนี้ 23,645 คนหลังจากนี้กกต.ก็จะเตรียมประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์แล้วก็จะเป็นระดับต่อไปในวันที่16มิถุนายนนี้ในรอบจังหวัดครับพาไปดูบรรยากาศการเลือกเมื่อวานนี้หน่อยครับภายหลังการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567การเลือกระดับอำเภอก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก 43,818 คนครับก็เป็นผู้ชาย 25,459 คนผู้หญิง 18,359 คนล่าสุดครับวันนี้กกต.ก็สรุปจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เข้ากระบวนการเลือกสว.ระดับอำเภอ23,645 คนโดยกกต.ก็จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่ครับเพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับจังหวัดต่อไปเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะเผยแพร่รายชื่อผ่านเว็บไซต์ ect.go.th หรือว่าเว็บแอปพลิเคชัน Smart Vote ครับสำหรับคนเด่นคนดังที่มาสมัครสว.แล้วก็ผ่านการคัดเลือกด่านแรกในระดับอำเภอก็หลากหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมชายวงสวัสดิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่คนนี้ก็ผ่านครับท่านประทีปอึ้งทรงธรรมผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปนี้ที่กทม.ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีเขาผ่านด้วยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตอนนั้นตอนนี้ท่านก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแล้วก็ท่านศิวราก็มาครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลก็ที่จังหวัดนครปฐมท่านวีระสมความคิดที่จังหวัดลำปางครับนอกจากนั้นมีคุณอี้แทนคุณแล้วก็จะมีคุณบุญเลิศไพรินคุณจักรพันธ์ยมจินดาคุณนรากรติยายนก็มาครับนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาที่หลัก4กทม.ก็ผ่านเช่นกันคุณพงศกรมหาปรยะหรือว่าแต้งพงศกรดารานักแสดงก็ผ่านเช่นกันนอกจากนั้นยังมีพี่ชายของคุณแรมโบ้อีสานด้วยครับคุณสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์โดยในวันนี้ครับผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอก็จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอให้ผู้อำนวยการในระดับจังหวัดพร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กกต.แล้วก็แอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไปแล้วก็จะมีการทำเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครในระดับจังหวัดได้รู้ให้ได้รู้จักกันแล้วก็คัดเลือกในระดับจังหวัดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงของการคัดเลือกเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับซึ่งอย่างที่บอกไปคนที่ผ่านการคัดเลือกหนึ่งในนั้นที่พูดบอกไปก่อนหน้านี้คือคุณบุญเลิศไพรินทร์หรือว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าโหนสวที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้นะคะใช่ท่านเกิดอุบัติเหตุครับโดยนายบุญเลิศไพรินทร์เจ้าของฉายาโหนสวเกิดอุบัติเหตุหกล้มกระแทกแผงเหล็กต้องบอกว่าเจ็บหนักเลยครับที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตขณะที่เจ้าหน้าที่ผ่านการคัดเลือกระดับสวระดับอำเภอเขตหลัก4
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนในรอบไขว้ปรากฏว่าระหว่างที่บรรดาผู้สมัครเนี่ยกำลังแยกย้ายจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยนายบุญเลิศไพรินทร์อดีตสวและอดีตสสจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคประชาธิปัตย์ท่านอายุ83ปีแล้วครับก็เป็นผู้สมัครสวกลุ่มอาชีพที่19ครับคือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพท่านได้เดินสะดุดแผงเหล็กที่กั้นแนวเขตระหว่างผู้สังเกตการกับผู้สมัครทำให้ใบหน้าเนี่ยกระแทกเข้ากับแผงเหล็กตาด้านขวาเนี่ยโอ้โหปูดบวมช้ำเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ได้เร่งนำเครื่องมือมารักษาการเบื้องต้นแล้วก็ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสำหรับนายบุญเลิศไพรินทร์ครับท่านได้รับผ่านด้วยนะได้รับเลือกผ่านสวระดับอำเภอของเขตหลัก4ก็ได้เข้าไปสู่ระดับจังหวัดด้วยครับอายุ83แล้วด้วยนะคะอุบัติเหตุแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่ที่คอยปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ขอให้หายเร็วๆนะคะทีนี้มีหนึ่งหน่วยงานนะคะที่คอยสังเกตเรื่องของการเลือกตั้งสว.ในกฎกติกาใหม่นั่นก็คือไอลอนั่นเองค่ะเขาลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยสำหรับการเลือกสว.ระดับอำเภอใน30จุดทั่วประเทศคุณผู้ชมคะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าหลายจังหวัดส่อหัวกันด้วยค่ะโดยหลังจากที่กกต.นะคะจัดให้มีการเลือกตั้งสว.ระดับอำเภอไปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอค่ะไปสังเกตการเลือกสว.ในเขตดินแดงภายในศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะระบุว่าจุดที่ตัวเขาไปสังเกตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในนะคะทั้งๆที่สภาพพื้นที่นั้นกว้างขวางเหมาะสมมากเลยแต่สามารถดูได้จากหน้าจอกล้อง CCTV 4ตัวเห็นแต่ภาพอยู่ไกลๆนะคะเสียงก็ไม่ได้ยินด้วยครับขณะที่บางแห่งนะคะพื้นที่แคบแต่กลับให้เข้าไปสังเกตการได้และก็ยังให้ครอบครัวเข้าไปเชียร์ให้กำลังใจได้ด้วยคุณยิ่งชีพยังบอกอีกว่ามีจุดหนึ่งค่ะไปที่จังหวัดสตูลอันนี้ไม่มีกล้อง CCTV ไม่มีเสียงด้วยประชาชนและผู้สังเกตการไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้นะคะยังเห็นกระบวนการเลือกที่มีการปล่อยให้ผู้สมัครได้ล้อมวงพูดคุยกันเอง1ชั่วโมงค่ะโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลซึ่งในระเบียบการเลือกสว.ไม่ได้ระบุไว้คาดว่าน่าจะเป็นดุลพินิจของแต่ละจุดไปนะคะในส่วนของภาพรวมไอลอก็ได้ส่งตัวแทนไปสังเกตการทั่วประเทศ30จุดนะคะภาพรวมดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ล่าสุดนะคะซึ่งใน30จุดมี1จุดที่มีพร้อมทั้งกล้อง CCTV และเสียงนั่นก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการขนคนและก็กลุ่มคนที่สวมเสื้อฟอร์มเดียวกับจุดเลือกสว.นะคะคือเขามากันอย่างคึกคักมากๆเลยก็มีการตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะมีการหัวกันหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางไอลอเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้แล้วก็นอกจากพฤติกรรมขนคนที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะยังพบในอีกหลายๆจังหวัดที่มีผู้สมัครจำนวนมากจนผิดปกติมีศรีสะเกษสตูลแล้วก็เพชรบุรีค่ะนอกจากนั้นคุณยิ่งชีพก็ยังบอกว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยมีข้อกังวลอีกว่าจำนวนสว.ที่จะผ่านรอบเลือกไข่เนี่ยมีน้อยมากเพราะผู้สมัครทั้งหมดมีจำนวนน้อยเกินไปครับหากผลการคัดเลือกออกมาเป็นไปอย่างที่กังวลหมายความว่าระดับอำเภอจะมีคนเข้ารอบน้อยมากเมื่อไปถึงระดับจังหวัดผู้สมัครก็จะน้อยลงอีกเมื่อจังหวัดน้อยลงระดับประเทศก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับเมื่อจำนวนสว.ไม่เต็มระบบอย่างที่กำหนดกันไว้ก็จะทำให้มันพังต่อกันไปเหมือนโดมิโนครับความเห็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มองว่าก็ดูเหมือนจะมีพิรุธมีการหัวกันก็คือคุณสมชายแสวงการสว.นั่นเองค่ะบอกว่ายืนยันว่ามีขบวนการขนคนไปสมัครสว.นะคะได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้วหลักฐานปรากฏได้จากการตรวจลงคะแนนทุกอำเภอทุกกลุ่มค่ะซึ่งพบว่ามีคนได้คะแนน0เยอะมากๆเลยครับซึ่งมันเป็นช่องว่างเกิดจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งการได้มาของสว.ที่บอกว่าผู้สมัครเลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้ก็เลยทำให้เกิดขบวนการขนคนขนมา 25,000 คนครับที่คาดว่าขนมาเพื่อให้จ้างวานเกณฑ์มาเลือกได้กระทำการเต็มที่แล้วโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์10ปีจริงปล่อยให้ประกาศกกต.ว่าลักษณะอื่นทำนองเดียวกันเข้ามาสมัครได้ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสว.
ได้กระทำการสำเร็จคือเป็นผู้มาเลือกสว.นั่นเองซึ่งทำให้ได้คะแนนที่ออกมาบิดเบี้ยวในบางกลุ่มจังหวัดก็จะเห็นประมาณ5คะแนนมี 3-4 คนที่เกาะเป็นกลุ่มบางกลุ่ม 8-10 คะแนนเลยซึ่งชัดเจนดังนั้นกฎหมายที่เปิดช่องว่างคือพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในอนาคตนะคะครับแล้วทีนี้ก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะคะก็ยกตัวอย่างด้วยว่าเนี่ยมีคนส่งตัวอย่างมาให้ดูว่าเขาไปซ้อมกันที่ไหนไปซ้อมก่อนที่จะมาเลือกนะซ้อมกาค่ะเป็นรูปให้กาหมายเลข3และหมายเลข6ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับกกต.ที่มีหน่วยสืบสวนสอบสวนเขาทำงานหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาพบว่าจุดอ่อนก็คือไม่พบว่ามีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติและปล่อยให้เข้ามาซึ่งในทางการข่าวถ้าจะจับคนร้ายต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นทางต้องสืบไปที่หมู่บ้านและตำบลว่ามีการขนคนเก็บบัตรประชาชนเอ่ยออกใบรับรองแพทย์โดยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่ซึ่งรูปถ่ายก็เห็นว่าเป็นกระบวนการแต่กกต.บอกว่าไม่พบการกระทำความผิดซึ่งตนเองเห็นว่าก็เขาไม่ได้ตรวจไงก็เลยไม่พบนะคะครับนะโอ้โหก็ถือว่าจำนวนคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นนึงบอกว่าผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าหลักฐานที่ได้มาสามารถเอาไปร้องผิดได้ไหมสว.สมชายบอกว่าอยู่ที่ผู้ร้องซึ่งปัญหาขณะนี้ผู้ร้องมีสิทธิ์ร้องใครถ้าพบการทุจริตผู้มีสิทธิ์ร้องก็คือผอ.กกต.อำเภอแต่ผอ.กกต.อำเภอปล่อยออกมาหมดค่ะทั้งที่กระบวนการทุจริตมีตั้งแต่ก่อนสมัครแล้วที่ปล่อยให้กระบวนการจับจ้าง 20,000 กว่าคนเนี่ยขนใส่ปิกอัพมาใส่สูตรปลอมเข้ามานะคะบัตรตรวจสุขภาพก็ปลอมค่ะมีการจัดจ้างเข้ามาในระดับตั้งแต่อำเภอเช่นที่จังหวัดมุกดาหารเขาบอกแบบนี้นะคะซึ่งจังหวัดมุกดาหารค่ะมีหมอไปร้องว่าอสม.ไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ศาลบอกว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจซึ่งก็ใช่เพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าผู้ร้องคือผอ.การเลือกตั้งนั่นเองครับก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือหลังจากนี้เนี่ยหลังจากผ่านรอบแรกไปเนี่ยคาดว่าเรื่องของคุณสมบัติเอ่ยต่างๆในการตรวจสอบเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอผ่านเข้าไปสู่รอบจังหวัดก่อนที่ไปถึงจังหวัดไปถึงระดับประเทศเนี่ยการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติที่เราเนี่ยอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีช่องโหว่ที่มีคนเห็นความไม่ชอบมาพากลต่างๆที่เริ่มจะโผล่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าหลังจากนี้กทม.ก็ต้องทำงานอย่างหนักขึ้นอีกเช่นเดียวกันครับในระดับอำเภอนะคะน้องโอสังเกตว่าเขาก็คัดแค่ไม่เท่าไหร่นะออกไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในระดับจังหวัดนี่แหละก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะกทม.เขาก็พูดว่าเดี๋ยวคุณสมบัติหลักๆนี่เดี๋ยวสอยทีหลังเดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสอยร่วงได้เยอะแค่ไหนกันกับหลายๆคนที่เนี่ยยังมีหลักฐานอย่างฝั่งคุณสมชายเองบอกว่าโอ้โหถึงขั้นขนาดนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรคุณผู้ชมบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะแต่ว่าประชาชนรอดูอยู่นะคะก็มาเฝ้าติดตามกันนะคะคุณอวตารบอกว่าสบดูแต่ละท่านที่ผ่านเข้ามานะคะโอ้โหอันนี้ก็คือติดตามเลยนะคะว่าใครผ่านไม่ผ่านบ้างในประเทศนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะที่อิสราเอลค่ะกองทัพอิสราเอลบุกช่วยตัวประกันนะคะจากฉนวนกาซาค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะคะทำให้ปาเลสไตน์ค่ะเสียชีวิตสูงถึง274ศพค่ะสำนักงานรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะกองทัพอิสราเอลได้ดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนะคะพร้อมกับการโจมตีทางอากาศในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาจนสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้4คนนะคะที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปจากเทศกาลดนตรีโนวาใกล้กับฉนวนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ระบุว่าการโจมตีในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตของอิสราเอลครั้งล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิต274รายถือเป็นหนึ่งในการบุกโจมตีของอิสราเอลที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดใน1วันและยังพบว่ามีผู้บาดเจ็บอีก698คนค่ะนายดาเนียลฮาการีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอล IDF ก็บอกว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันดังกล่าวเกิดขึ้นใจกลางพื้นที่อยู่อาศัยของค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตซึ่งกลุ่มฮามาสได้นำตัวประกันกลุ่มดังกล่าวนะคะหลบซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์2แห่งกองทัพอิสราเอลค่ะเจอกับการยิงต่อสู้อย่างหนักนะคะทำให้ทางการของกองทัพอิสราเอลค่ะยิงตอบโต้กลับจากอากาศด้วยนะคะ
ทางอากาศนอกเหนือจากนั้นก็มีทางพื้นดินโดยทราบมาว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไม่ถึง100รายแต่ไม่ทราบว่าในจำนวนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายกี่รายการยิงต่อสู้ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษของอิสราเอลเสียชีวิต1นายด้วยค่ะชาวปาเลสไตน์กำลังสำรวจความเสียหายของพื้นที่หลังอิสราเอลทำการโจมตีทิ้งระเบิดใส่ค่ายผู้ลี้ภัยหนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาตัวประกัน4รายที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมคะมีโนอาอากามานีอัลม็อกเมียจันอันเดคอสลอฟและก็ชโลมี่ชิฟนะคะทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายทุกคนอยู่ในภาวะปกติสุขภาพดีค่ะสถานีโทรทัศน์อิสราเอลนิวส์12นะคะก็เผยแพร่ภาพค่ะที่หนึ่งในตัวประกันนะคะที่ช่วยเหลือออกมาได้คุณอากามานีค่ะกอดคุณพ่อเขานะคะหลังได้รับการช่วยเหลือออกมาจากฉนวนกาซาแล้วเธอก็ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลผ่านทางโทรศัพท์ด้วยนะคะระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะทางด้านทางการโปรแลนด์ก็ได้ชื่นชมปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าหนึ่งในตัวประกันผู้ที่ถือสัญชาติอิสราเอลและโปรแลนด์ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐก็ได้ยินดีกับการช่วยเหลือตัวประกันของอิสราเอลทั้ง4รายด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าเราจะไม่หยุดจนกว่าตัวประกันทุกคนจะกลับบ้านและจะมีการหยุดยิงนั่นเองอย่างไรก็ตามโฆษกของกองพลน้อยอัลกอซัมของฮามาสนะคะก็บอกว่ามีตัวประกันบางส่วนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือแต่ว่าโฆษกของกองทัพอิสราเอลออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวค่ะครับจากการช่วยตัวประกันทั้ง4คนเราได้เห็นภาพที่ตัวประกันถูกจับตัวไปนานกว่า8เดือนกลับมาเจอครอบครัวบางคนที่ได้กอดคุณพ่ออย่างที่พี่แววบอกไปเมื่อสักครู่ก็มีความดีใจแต่มีอีก1คนครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คือความเศร้าเสียใจจากการถูกจับไปเนี่ยกลับมาบ้านยังต้องเสียใจเพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่เขาจะถูกช่วยออกมาเพียงแค่1วันครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าสายไปแล้วครับเพราะว่าคุณพ่อของหนึ่งในตัวประกันเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเจอหน้าลูกชายเพียงแค่1วันครับโดยเมื่อวานนี้ครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าพ่อของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ได้รับการช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาได้เสียชีวิตลงเพียงแค่1วันก่อนที่เขาจะได้พบหน้าลูกชายซึ่งหนึ่งในตัวประกันที่ว่านี้ก็คือคุณอัลม็อกเมียจันอายุ22ปีครับเขาถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซาเป็นเวลา8เดือนหลังจากถูกลักพาตัวไปจากเทศกาลดนตรีโนวาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วโดยเขาเป็น1ใน4ตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือจากใจกลางฉนวนกาซาเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินที่ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากถึง274คนอย่างที่พี่แววบอกไปตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอัลม็อกเนี่ยได้รับการปล่อยตัวสุขภาพของคุณพ่อของเขาเนี่ยย่ำแย่ลงอย่างมากครับโดยคุณอาของเขาเนี่ยผู้เป็นน้องสาวของคุณพ่อเขาเนี่ยก็บอกว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยติดตามข่าวลูกชายของตัวเองตลอดเวลาทางโทรทัศน์ครับซึ่งเขาก็กังวลว่าลูกชายเนี่ยจะตกอยู่ในมือของฆาตกรอีกทั้งก็กังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกชายและสิ่งที่ลูกชายกำลังเผชิญโดยคุณอาเขาก็บอกแบบนั้นครับบอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยความโศกเศร้าและไม่ได้เห็นลูกชายของเขากลับบ้านอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายครับการช่วยเหลืออัลม็อกและตัวประกันอีก3คนเต็มไปด้วยความน่ายินดีในอิสราเอลขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ได้ออกมาชื่นชมกองกำลังพิเศษที่ได้ปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์และกล้าหาญและเขาก็ได้ไปเยี่ยมตัวประกันทั้ง4คนที่ถูกส่งตัวกลับมาในโรงพยาบาลโดยเขาได้บอกกับตัวประกันคนหนึ่งว่าพวกเราไม่คิดจะยอมแพ้เพื่อช่วยเหลือพวกคุณแม้แต่เวลาเดียว อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากถึง274คนในปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามด้านมนุษยธรรมรวมถึงเสียงประณามจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในทางกลับกันครับโฆษกกองกำลังป้องกันตัวของอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ออกมาโต้แย้งว่ายอดผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยกว่า100รายครับซึ่งไม่เป็นไปตามอย่างที่รายงานข่าวออกมาด้านนายกรัฐมนตรีของกาตาร์มีข้อเรียกร้องให้ทั่วโลกกดดันอิสราเอล
ให้ยุติการก้าวร้าวอย่างป่าเถื่อนในฉนวนกาซาระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงโดฮาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายโจเซฟบอร์เรลนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปประนามเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการสังหารหมู่พลเรือนอีกครั้งทำให้รัฐมนตรีอิสราเอลคนหนึ่งได้สวนกลับว่าแทนที่จะประนามกลุ่มฮามาสที่ซ่อนตัวอยู่หลังพลเรือนสหภาพยุโรปกลับประนามอิสราเอลที่ช่วยเหลือพลเรือนของตัวเองครับก็เป็น4ชีวิตที่ช่วยออกมาได้นะคะกลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเกิดใหม่เลยครับข่าวต่อมาคุณผู้ชมคะต้องใช้คำว่าอีกแล้วค่ะกับการปฏิบัติการของเกาหลีเหนือนะคะปล่อยลูกบอลขยะนับร้อยเลยค่ะแต่ครั้งนี้เกาหลีใต้ค่ะตอบโต้โดยการหันลำโพงไปแล้วก็กระจายเสียงใกล้กับพรมแดนนะไม่รู้ว่าจะไปเปิดเคป๊อปให้ฟังหรือเปล่านะคะครับนี่ค่ะเป็นบอลลูนนะคะที่ล่องลอยข้ามมาที่เกาหลีใต้ภายในนั้นเป็นขยะนะคะจำนวนหลายร้อยลูกเลยทีเดียวค่ะข้ามมาพรมแดนของประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งสำนักข่าว AFP ก็รายงานนะคะว่านี่ก็เป็นการตอบโต้กลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านเกาหลีเหนือที่ปล่อยบอลลูนพร้อมแผ่นพับโจมตีผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือข้ามพรมแดน2ประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะการประกาศดังกล่าวนะคะมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าพวกเขากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการปล่อยบอลลูนขยะรอบใหม่ของเกาหลีเหนือและก็ได้แจ้งเตือนประชาชนให้รายงานการพบบอลลูนแก่เจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบอลลูนของเกาหลีเหนือนั่นเองค่ะทีนี้ทางการกรุงโซลคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดคยองกีก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าให้เฝ้าระวังบอลลูนของเกาหลีเหนือด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะอย่างที่บอกไปกองทัพเกาหลีใต้นะคะเขาก็มีการบอกจำนวนนะคะชัดเจนเลยว่ามีบอลลูนขยะ330ลูกค่ะข้ามพรมแดนเข้ามาในเกาหลีใต้และจนถึงตอนนี้นะคะมีบอลลูน80ลูกตกไปในดินแดนของเกาหลีใต้เราเรียบร้อยนะคะครับแต่ว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไม่พบสารใดที่ก่ออันตรายค่ะในบอลลูนก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะเกาหลีเหนือนะคะก็ส่งบอลลูนขยะหลายร้อยลูกข้ามแดนมานะคะมาทางฝั่งเกาหลีใต้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วโดยบอกว่าเป็นการตอบโต้นะคะการที่มีบอลลูนโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีเหนือปล่อยเข้ามาจากทางพรมแดนฝั่งเกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้ตอบโต้โดยการยุติข้อตกลงด้านการทหารที่ได้ทำไว้กับเกาหลีเหนือเมื่อปี2018ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ประณามการปล่อยบอลลูนของเกาหลีเหนือว่าเป็นการกระทำที่ชั้นต่ำและก็ขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้กลับที่เกาหลีเหนือไม่อาจรับไหวแต่ถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือจะประกาศยุติการปล่อยบอลลูนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะกลุ่มนักเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้นะคะที่ชื่อว่า Fighter for Free North Korea ได้ปล่อยบอลลูน10ลูกโดยได้บรรจุแผ่นพับระบุข้อความต่อต้านระบอบของผู้นำเกาหลีเหนือ 200,000 ใบแล้วก็มี USB ที่มีเพลง K-pop ค่ะนี่ค่อนข้างแสบเหมือนกันนะครับจะไปฟังได้ไหมด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวของผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ก็ยังได้ปล่อยบอลลูน10ลูกที่บรรจุวิทยุ100เครื่องค่ะแผ่นพับต่อต้านทางการเกาหลีเหนือ 200,000 ใบแล้วก็ USB ที่บันทึกถ้อยคำของประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้โดยได้มีการปล่อยบอลลูนไปเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจางเซยุนหัวหน้ากลุ่มผู้แปรพักก็บอกว่ากลุ่มของเขาจะไม่ยุติการปล่อยบอลลูนไม่ว่าคิมจองอึนจะปล่อยบอลลูนเข้ามาในเกาหลีใต้อีกหรือไม่ก็ตามโดยเมื่อปีที่แล้วนะคะศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ค่ะก็ได้ตัดสินยกเลิกกฎหมายที่กำหนดให้การส่งโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านทางการเกาหลีเหนือเป็นความผิดทางอาญาโดยบอกว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพในการพูดอย่างเกินควรทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่มีกฎหมายเพื่อห้ามไม่ให้นักเคลื่อนไหวปล่อยบอลลูนข้ามไปยังเกาหลีเหนือเลยนะคะแต่ล่าสุดสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ระบุเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะว่าเกาหลีใต้ค่ะจะกลับมานะตั้งลำโพงเสียงดังเพื่อประกาศถ้อยคำโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีเหนือในพื้นที่พรมแดน2ประเทศค่ะโดยบอกว่ามาตรการดังกล่าวนะคะมากเกินกว่าที่
ระบอบของคิมจองอึนจะรับไหวแต่การกล่าวถ้อยคำเหล่านี้จะช่วยส่งข้อความแห่งความหวังและแสงสว่างให้แก่ทหารและประชาชนชาวเกาหลีเหนือค่ะครับก็เป็นการสู้รบแบบว่าไม่มีอาวุธเคยจำได้นะคะว่าอันนี้นานมากแล้วนะคะที่ตอนนั้นคือเกาหลีเหนือเขาก็ขาดแคลนเรื่องเสื้อผ้าการแต่งกายใดๆชาวเกาหลีใต้ก็เลยแบบว่าเห็นใจเนาะก็อยากส่งเสื้อผ้าไปให้ก็ห้อยกับบอลลูนข้ามไปให้กับชาวเกาหลีเหนือนะคะรอบนี้เป็นขยะที่ได้กลับมาเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่บ้านเราครับไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีเรื่องราวใหญ่โตของกรุงเทพมหานครจนผู้ว่าชัชชาติเนี่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประเด็นมันอยู่ตรงที่ราคาของการซื้อราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าปกติคือลู่วิ่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหเครื่องละ 500,000 700,000 ค่อนข้างหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้ราคาสูงขนาดนี้วันนี้ครับท่านผู้ว่าชัชชาติก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายหลังที่มีการประชุมตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังครับโดยเรื่องนี้นายณัฐพงศ์ดิษยบุตรรองปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครก็บอกว่าความคืบหน้าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพบมีมูลที่ส่อการทุจริตและมีประเด็นที่มีข้อบกพร่องหลายประเด็นครับซึ่งอาจผิดกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือว่าพรบ.หัวจึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้สำนักงานปปช.เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบต่อไปในส่วนของกรุงเทพมหานครได้นำข้อมูลเสนอให้ปลัดกรุงเทพพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยและส่งดำเนินคดีอาญาต่อไปครับสำหรับในสัปดาห์นี้จะมีการขยายผลโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายทั้งหมดตั้งแต่ปี2566มาถึง67ว่ามีข้อบกพร่องหรือว่าประเด็นสำคัญอะไรบ้างโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีข้อสงสัยหรือพฤติกรรมเบื้องต้นที่เข้าข่ายทุจริตก็จะส่งสำนักงานปปช.เพิ่มเติมส่วนในเชิงรุกการของบประมาณในปี2568ทางสำนักงานตรวจสอบภายในจะเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาของรายการหรือว่าโครงการที่จะเสนองบประมาณที่จะของบในปี2568ทั้งหมดครับท่านผู้ว่าชัชชาติ ศรีธิพันธ์ก็บอกว่าการดำเนินการในภาพรวมเนี่ยขณะนี้เนี่ยได้สั่งการไปทั้งหมด3คำสั่งก็คือให้ปลัดกรุงเทพมหานครกำกับดูแลเรื่องกรณีเครื่องออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็ให้เสนอรายงานความคืบหน้าเข้ามาทุกสัปดาห์นอกจากนั้นก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำดำเนินการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทุกหน่วยงานให้โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบชี้แจงกับสังคมได้ในทุกรายการโดยให้สรุปผลรายงานเข้ามาทุกเดือนแล้วก็แจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบและสุดท้ายก็คือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำราคากลางที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้ราคากลางและรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดซื้อโดยเรื่องนี้จะเป็นตัวอย่างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจุดอื่นๆของประเทศด้วยทำให้ลดการใช้วิจารณญาณและมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าชัชชาติครับคือตอนนี้ได้สั่งการไป3คำสั่งนะคือให้ท่านปลัดดูแลเรื่องกรณีเครื่องตรวจเนี่ยเครื่องออกกำลังกายเนี่ยอย่างเข้มข้นเลยให้เสนอรายงานมาทุกสัปดาห์มาสูงเลยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรอันที่สองก็คือให้ท่านปลัดที่เป็นหัวหน้าของฝ่ายราชการประจำเนี่ยดำเนินการตรวจสอบในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆซึ่งมีทุกหน่วยทุกสำนักทุกเขตนะแล้วก็ให้โปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามระเบียบแล้วก็ชี้แจงสังคมได้ในทุกรายการก็ให้แล้วให้สรุปรายงานทุกเดือนแจ้งทางฝ่ายบริหารนะเพราะว่าที่แล้วราชการประจำเป็นตัวหลักนะครับเพื่อจะต้องมีความดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอันที่สามที่เรากังวลอยู่นิดนึงคือว่าพอมีเกิดคลิปขึ้นมาเนี่ยเรื่องนโยบายเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญอยู่มันทำให้การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่ให้ประชาชนใช้เนี่ยจะทำให้ล่าช้าไปเพราะคนกลัวไงแล้วก็มีแนวคิดว่าเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีช่วยเปลี่ยนท่านได้มาตรวจการเมื่อวันเสาร์ท่านบอกว่านี่ก็เป็นปัญหาทั้งประเทศนะไม่ใช่ปัญหาแค่กรุงเทพเรื่องที่ออกกำลังกายว่ามันมีราคากลางเนี่ยถ้าจากไอ้กรมบัญชีกลางมาถ้ามีราคากลางมาเลยมันก็จะง่ายมาทุกคนก็ใช้ราคากลางที่เป็นมาตรฐานแล้วก็เลยมีแนวคิดได้สั่งการไปว่า
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะให้ท่านตลาดเนี่ยจัดทำราคาตราที่เป็นมาตรฐานเลยที่มีการดูแลอย่างละเอียดอย่างรอบคอบมีการทำการวิจัยต่างเพื่อให้ได้ราคากลางแล้วก็ไอตัวรายละเอียดของอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมของตัวที่ต้องใช้ในหลายสนามกีฬาเนี่ยเพื่อจะได้ดูให้รอบคอบเลยราคาที่เหมาะสมรายละเอียดที่เหมาะสมดังนั้นก็สามารถเอาตรงนี้เป็นมาตรฐานในการไปซื้อที่ต่างๆได้จะได้ไม่ต้องเป็นที่หัวแตกต่างคนต่างคิดไปก็ว่าได้เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจุดอื่นของประเทศด้วยเนี่ยทำให้ลดการใช้วิจัยยาพิมาหาในการพิมาอย่างถี่ถ้วนท่านผู้ว่าเองก็พยายามจะชี้แจงเรื่องของการตรวจสอบจะทำให้มันโปร่งใสที่สุดทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถตั้งคำถามได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องนี้เนี่ยพอมันแดงออกมาคือการตอบคำถามการชี้แจงเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วค่ะก็ง่ายๆเลยก็คือมีราคากลางนะคะก็ต้องมีเหตุผลสมควรนะคะเนาะก็จาก 70,000 อ่ะลู่วิ่งลู่นึง 70,000 กระโดดไป 700,000 ได้ไงนะคะเอ๊ะมันไปเพิ่มศูนย์ได้ตอนไหนนะนะคะคุณผู้ชมยังพูดคุยกันอยู่เลยนะคะคุณโมยาบอกว่าทำสงครามกันเพื่ออะไรอันนี้เกาหลีใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณกู๊ดนะคะบอกว่าโอ้ยเคยเป็นประเทศเดียวกันต้องมาแบ่งแยกกันจากฝรั่งจากมาแล้วก็มาเป็นอริกันอันนี้ก็น่าคิดนะคะแล้วก็ในหลายๆประเด็นเลยเรื่องของข่าวการเมืองด้วยนะคะน้องโอ๋คะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถดูย้อนหลังได้ในหลากหลายช่องทางค่ะครับไม่ว่าจะเป็นมติชนทีวี Facebook มติชนทีวี Facebook ข่าวสดรวมถึง YouTube มติชนทีวีแล้วก็ YouTube ข่าวสดทีวีวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการสดได้อีกครั้งในรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ